بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعدAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติความจำเริญความอินดูเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาได้โปรดประสบแด่คณะกรรมการผู้จัดการบรรยายและพี่น้องชาวสวนภูทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาที่พระองค์ทำให้เรามีชีวิตมีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้พี่น้องดีใจมากๆขอบคุณอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ยังให้เราหายใจเวลามีโอกาสได้หายใจพี่น้องสิ่งที่เราควรจะสำนึกขอบคุณอัลลอฮฺคือการกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ชีวิตของพวกเราพี่น้องอยู่ดุนยาไม่นานนะครับนบีบอกอุมมะห์ของนบีจะมีชีวิตอยู่ประมาณ60ถึง70ปีส่วนที่จะเกิน70ปีไปมีน้อยมากไหนใครเกิน70แล้วยกมือหน่อยทีโอ้เห็นไหมบอกแล้วว่ามีน้อยนะครับคนที่เกิน70ปีไปแล้วพี่น้องนี่คือคนกลุ่มน้อยมากที่นบีว่าและใครที่อยู่ในภาวะระหว่าง60ถึง70ปีมีโอกาสอยู่ในช่วงนี้ต้องเตาบัตตัวต้องเป็นคนดีของอัลลอฮ์ให้ได้ไม่ใช่พี่น้อง60 70แล้วยังโอ้โหยังไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยเวลาให้ทำเรื่องศาสนาไม่ไหวแต่ถ้าเรื่องฝ่าฝืนอัลลอฮ์อยู่แนวหน้าเลยนำขบวนเลยดังนั้นพี่น้องผมเนี่ยนะขอดูอาเลยนะอยากให้ยงโง่เงงอกนะครับแต่ไม่ให้งอกตอนนี้นะให้งอกตอนแก่ๆน่ะให้มียงโง่งอกพี่น้องแล้วก็ให้ผมขาวให้หน้าย่นแล้วก็ให้ตายสักอายุ150นี่ขอดูอาตั้งใจเอาไว้โต๊ะบางคนบอกโอ้โหอาจารย์เอ้ย80เดี๋ยวจะรู้เดี๋ยวจะเปลี่ยนตะออมใหม่นะไอตอน80เนี่ยพี่น้องเพราะเราเนี่ยไม่ได้ขอดูอาที่นบีสอนหรือเปล่าเราจึงคิดว่าการมีชีวิตเนี่ยมันลำบากเหลือเกินนี่ตรงนี้ถ้าร้อนเนี่ยย้ายไปตรงนู้นได้นะนะครับเดี๋ยวจะไม่สบายร้อนหรือเปล่านะครับตรงนู้นเนี่ยเสาจะเย็นดีอยู่แล้วทางนู้นได้ยินไหมจ๊ะได้ยินนะอัลฮัมดุลิลลาห์อ้าวพี่น้องครับนี่เป็นครั้งแรกนะครับครั้งแรกเลยที่ได้มาสวนภูนะครับผมเนี่ยนะรู้อย่างเดียวว่าสวนภูเนี่ยมันอยู่ในกรุงเทพอยู่กรุงเทพป่ะอยู่กรุงเทพแล้วก็อยู่เหมือนว่าลึกมากเลยเนี่ยอัลลอฮ์ให้ผมมาเองนะผมมาไม่ถูกหรอกนะครับพอดีมีคนชำนาญทางเขาพามาขนาดมาอยู่ตรงเนี่ยตรงอะไรที่ถนนมันซ้อนๆกันเยอะๆบอกว่าเนี่ยถ้าปล่อยผมลงเดินเนี่ยนะผมไปไหนไม่ได้แล้วอ๋อแต่ถ้าแถบคลองๆนะผมเนี่ยเซียนมากนะครับไม่ต้องอะไรอื่นไกลอาติกเนี่ยนะผมมาบรรยายเนี่ย30 40เที่ยวนะตอนงานอาติกเนี่ยผมไปงานสุราหลงอ๋อดังนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยสวนภูนี่หลงชัดๆนะครับมันตรงกับหัวข้อพอดีพี่น้องเขาตั้งให้บรรยายเรื่องหลงทางเสียอะไรนะเสียเวลาหลงดุนยาเสียอาคิเราะห์เนี่ยจริงเลยพี่น้องนะครับแล้วไม่ต้องบรรยายต่อจบแบบนี้เลยนะครับเข้าใจแบบนี้แล้วก็จบแบบนี้ใครก็ตามที่หลงดุนยาเนี่ยพี่น้องหลงทางเนี่ยนะครับเสียเลยผมเนี่ยที่ผมเล่าผมจะไปอาติกนะออกมาเนี่ยพี่น้องตั้งแต่บ่าย3เขาบรรยาย5โมงเย็นปรากฏว่าผมจำตลอดว่ามันถนนเนี่ยมันชื่อถนนนวลๆอะไรสักอย่างนึงปรากฏว่าเวลาขับมาปุ๊บมันเจอถนนจันทร์อย่างเดียวไอ้ผมไปจำว่าถนนนวลจันทร์ผมก็บอกคนขับว่าไปเลยให้เจอถนนนวลจันทร์แล้วก็ไปเลยพี่น้องขับไปเมื่อไหร่จะเจอถนนนวลจันทร์นู่นถนนนวลจันทร์อยู่เกษตรนู่นแต่จริงๆมันคือตอกจันทร์อ๋อไปลิ้วเลยไอ้คนขับก็อาจารย์ทำไมผมสาวว่ามันไกลเชื่อผมสิผมมาหลายเที่ยวไปกันเลยลิ้วเลยอิหม่ามโทรไปอาจารย์อยู่ไหนตอนเนี่ยอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้ว
สุดท้ายพี่น้องเขาก็โบกทางนะจนกระทั่งกลับมาได้เหลือเวลา15นาทีเดิมต้องบรรยายชั่วโมงหนึ่งอิหม่ามบอก15นาทีก็มาอาจารย์มาถึงกว่าจะเริ่มกว่าจะอะไรได้บรรยาย10นาทีเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งพี่น้องก็คือคนที่เขาเวลาเราหลงคนที่อยู่หรือรอเขาให้อภัยดีไปพี่น้องถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้รับการให้อภัยชีวิตเราเดือดร้อนแน่ๆนะครับทีนี้เรื่องของเรื่องผมจะเล่าให้ฟังอาจารย์อินยาสอาจารย์ยูซุฟเนี่ยแกเคยเดินทางไปแล้วพี่น้องจำไว้นะอย่าเอาไปใช้ประโยคนี้เด็ดขาดแกก็ขับไปจะไปที่นักเรียนเนี่ยไปเข้าค่ายขับไปยิ่งขับมันยิ่งเงียบไม่ค่อยมีคนอาจารย์ยัดแกก็ฟัตวาเลยหลงแล้วเราเนี่ยหลงแน่นอนแล้วทำยังไงอ่ะพี่น้องจำให้เป็นมาตรฐานนะครับว่าถ้าไม่รู้ให้ถามถ้าไม่รู้ให้อะไรให้ถามเลยกุรอานพูดชัดเจนฟัสอาลูอะห์ละซิกรีอิงกุนตุมลาตะละมุนถ้าไม่รู้อะไรให้ถามคนที่เขามีความรู้ความชำนาญด้วยเหตุผลนี้อาจารย์ยัดจึงบอกอาจารย์ยูซุฟว่าเราจอดดีกว่าเนี่ยมีคนเดินอยู่ข้างหน้าเนี่ยโต๊ะคนหนึ่งถามทางเขาดีกว่าก็ไปจอดแต่ก่อนจะจอดเนี่ยขับผ่านโต๊ะคนนี้ไปสองรอบแล้วเวลารอบที่สามดูว่าไปไม่รอดแล้วก็เลยถามยายถนนเส้นเนี่ยไปไหนพี่น้องถ้าถามทางถามแบบนี้ไหมยายหรือเจอใครวอยีถนนเส้นเนี่ยไปไหนห้ามถามแบบนี้เด็ดขาดพี่น้องเพราะคำตอบที่จะได้อาจารย์ยะเล่าให้ผมฟังนะโต๊ะคนนี้แกตอบว่ายังไงรู้ไหมถนนเส้นเนี่ยมันไม่ไปไหนหรอกมึงสองคนน่ะจะไปไหนเพราะเขาไม่รู้ว่าคือใครมึงสองคนน่ะจะไปไหนถนนเส้นเนี่ยมันไม่ไปไหนมันอยู่มาตั้งแต่กูเกิดแล้วนะดังนั้นให้จำเอาไว้ว่าเวลาจะถามทางให้ถามว่าทางที่ผมจะไปน่ะไปทางไหนเนี่ยพี่น้องฟังแล้วเป็นเรื่องง่ายๆแต่เวลาเราใช้สำนวนผิดอะไรก็ตามถ้าเกิดความผิดพลาดนะครับจะนำไปสู่ความเสียหายนี่ขนาดดุนยาพี่น้องเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตธรรมดาผิดพลาดยังเสียหายขนาดนี้แล้วถ้าเมื่อใดก็ตามผิดพลาดในอาคิเราะห์ผิดพลาดเรื่องของอัลลอฮ์แล้วพี่น้องเตรียมตัวหายนะได้เตรียมตัวหายนะได้นะครับไม่น่าจะมีคำพูดอะไรนะครับที่จะทำให้ตอบโจทย์ได้ดีไปกว่าคำว่าหายนะถ้าเราผิดพลาดกับเรื่องของอาคิเราะห์พี่น้องยังติดใจอยู่ตกลงเขาเลิกมักเร็บจริงหรอไม่ถึงใช่ไหมโอ้ละมาเสร็จแล้วก็กลับมาอีกฮะโอ้โหถ้าอย่างนั้นเชิญผมทีเดียวนี่แหละนะเอาให้รู้เรื่องกันไปเลยนะขอให้จริงพี่น้องขอให้จริงเพราะผมจะเอาที่นี้แหละไปแข่งกับครูแอร์รู้จักอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปราณีไหมอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปราณีเนี่ยพี่น้องผมเกิดทันนะมีโอกาสได้ฟังบรรยายแกด้วยเขาล่ำลือกันมากเลยว่าเป็นโต๊ะครูที่บรรยายได้แจ๋วมากเลยนะครับผมเคยไปฟังที่มีโอกาสไปฟังด้วยหูของตัวเองประมาณครั้งหรือสองครั้งก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตผมหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เข้าไปใน YouTube พี่น้องไปดูได้เลยยังมีอยู่ใน YouTube เขาเขียนเป็นประวัติของอาจารย์อิสมาแอนวิสุทธิปราณีพี่น้องอันหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยแล้วก็ตั้งเป็นปณิธานในชีวิตว่าก่อนผมจะตายเนี่ยนะขอทำลายสถิตินี้ของครูแอร์ให้ได้ครูแอร์แกทำสถิติอะไรเอาไว้รู้ไหมพี่น้องครั้งหนึ่งแกเคยบรรยายหลังละหมาดอิชาหลังละหมาดอิชานะครับละหมาดอิชาเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแกเริ่มบรรยายเลยบรรยายจนกระทั่งมีคนที่นั่งฟังบรรยายยกมือขึ้นครูแอร์เลิกบรรยายได้แล้วครูแอร์ถามทำไมล่ะครับเขาบอกยังไงรู้ไหมครูแอร์หันไปดูข้างหลังดิแสงแดงขึ้นที่ขอบฟ้าเลยพี่น้องแสดงว่าที่หยุดน่ะมันกำลังจะอะไรจะเข้าเวลาซุบฮ์แล้วนี่เป็นสถิติที่ผมฟังและประทับใจมากผมก็นึกอยู่ในใจว่าจะทำลายสถิติครูแอร์ให้ได้ตกลงที่นี่เริ่มตั้งแต่อาซัดใช่ไหมเราจะไปจบกันตอนซุบฮ์เนี่ย
ข้าวโซโหโอ้ยนี่แหละผมไปถามที่ไหนเนี่ยนะมีจังหวัดหนึ่งผมฟังครูแอร์ปุ๊บเขาเชิญมาผมไปบรรยายเลยเข้าไปพี่น้องในป่าลึกเลยคนฟัง200กว่าคนนั่งแน่นเลยผมก็ถามพี่น้องเอ้ยวันนี้ผมอยากจะทำลายสถิติครูแอร์เริ่มบรรยายพร้อมครูแอร์เราจะเลิกกันตอนซูเปอร์เอาไหมเชื่อไหมพี่น้องคนที่อยู่ที่นั่นทุกคนยกมือเอาอาจารย์เอาเลยดีใจผมบรรยายเนี่ยนะตั้งแต่หลังละหมาดอิชา2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มเที่ยงคืน5ชั่วโมงติดเลยคนเดียวนะครับ5ชั่วโมงไอเราก็อยากจะถามเพื่อความมั่นใจอีกสักรอบหนึ่งอ้าวพี่น้องเราจะสู้กันยันซูโบใช่ไหมเชื่อไหมคน200เงียบกริบเลยไม่มีแม้แต่เสียงเดียวได้ยินเอาสิมึงแหละมาตะกี้มึงบอกอาจารย์ไม่ใช่เหรอว่าจะเลิกผมก็บอกอ่ะพี่น้องนะไม่งั้นเอาเท่านี้แหละเชื่อไหมทุกคนที่นั่งเก้าอี้ช่วยกันเก็บเก้าอี้หมดเลยแป๊บเดียวผมยังไม่ทันออกจากงานเก้าอี้เรียงเสร็จเรียบร้อยอ่ะธรรมดาเนี่ยเวลาเราเลิกฟังบรรยายเราลุกเลยใช่ไหมไปเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาเก็บเองแต่ที่นี่ช่วยเก็บเลยของใครของมันประมาณว่าเก็บให้เสร็จก่อนอาจารย์จะเปลี่ยนใจนะถึงวันนี้เนี่ยมากที่สุดที่ผมทำได้ก็ประมาณ5ชั่วโมงนะครับ5ชั่วโมงยังทำลายของครูแอร์ลงไม่ได้หัวสวนภูนี่ทำให้ผมมีความหวังเลยนะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวผ่านไปสักชั่วโมงนึงเดี๋ยวลองถามดูใหม่นะดูซิว่ายังจะเหมือนเดิมไหมอ้าวพี่น้องครับว่าด้วยเรื่องของการมาดุนยาถามตัวเองก่อนพี่น้องรู้หรือยังมาดุนยาเพื่ออะไรมาชาอัลลอฮ์ดีนะยังไม่ทันตั้งรางวัลนะผมเนี่ยผมเคยไปบรรยายที่หนึ่งพี่น้องเพราะความนิสัยไม่ดีของเราเนี่ยแหละแล้วก็เขาเรียกว่าประสบการณ์ยังน้อยก็นั่งมีคนมาฟังบรรยายเราประเมินเลยโอ้มีแต่เด็กกับคนแก่ทั้งนั้นที่ฟังเราเนี่ยผมก็อ่านอัลกุรอานอายะห์หนึ่งในสุรบากรออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกแบบนี้ฟีกุลูบิฮิมมะรอดุฟะซาดะฮุมุลลอฮุมะรอดออะผมก็บอกพี่น้องไหนลองต่ออายะห์นี้ให้ผมฟังซิใครต่อได้ผมให้500ให้500เลยเพราะว่าเรานึกอยู่ในใจว่าอัลลอฮ์มีแต่คนแก่กับเด็กคงไม่มีใครมีเวลาท่องหรอกให้500เลยพักเดียวพี่น้องมีเด็ก9ขวบนะยกมือเลยใจผมนี่ร่วงโป๊ะเลยเสียแล้วสตังค์พี่น้องเด็กคนนี้ต่อได้โอ้โหตอนที่เราชักสตังค์ออกจากกระเป๋าน่ะมือสั่นเลยมาบรรยายเนี่ยถ้าเขาให้700เนี่ยใส่ค่าน้ำมันอีก300ขาดทุนน่ะแต่ไม่เป็นไรในเมื่อพูดแล้วต้องให้500ดียังไงรู้ไหมพี่น้องโต๊ะคนหนึ่งเขาเห็นน่ะว่าผมหน้าซีดเลยเวลากำลังจะขึ้นรถกลับอาจารย์มานี่ก่อนอ้าวโต๊ะให้พันหนึ่งหูยมีแรงเลยมีแรงนะครับดังนั้นพี่น้องที่ผมบอกกับพี่น้องทั้งหลายมาดุนยาเพื่ออะไรคำถามนี้พี่น้องต้องตอบให้ได้ต้องรู้ให้ได้ก่อนเพราะถ้าไม่งั้นเสียเที่ยวเลยมาดุนยาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามาคอลักตุนจินนะวันอินซะอิลลาลิยะอ์บุดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างจินและมนุษย์มาเพื่อเหตุผลอื่นนอกจากให้พวกเขาเหล่านั้นเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องเมื่อเราเข้าใจว่าเรามาเพื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อะไรก็ตามที่เป็นคำสั่งของอัลลอฮ์หน้าที่ของเราก็อิมติซาลุอาวามิริลละวัจตินาบุนนาวาฮีอัลลอฮ์สั่งอะไรทำอัลลอฮ์ห้ามอะไรเลิกง่ายๆใช่ไหมอัลลอฮ์ใช้ให้เราทำอะไรทำเลยอัลลอฮ์ให้คุมฮิญาบคุมอัลลอฮ์สั่งให้เราถือศีลอดถืออัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาดให้ซะกาตแค่นั้นและอะไรที่อัลลอฮ์ไม่ให้ทำก็ยุตินี่คือหน้าที่ของคนเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าไม่งั้นพี่น้องการมาดุนยาของเราไม่เกิดประโยชน์เพราะยังไม่รู้เลยสมมติพี่น้องเก็บกระเป๋าจะเดินทางเขาถามวะยีไปไหนไม่รู้แต่กูเก็บกระเป๋าแล้วจะไปไหนไม่รู้พี่น้องถามว่าคนคนนี้มีจุดหมายไหมไม่มีเมื่อไม่มี
เก็บกระเป๋าทำไมไม่รู้ไอ้เก็บกระเป๋านี่ไม่มีประโยชน์เช่นเดียวกันพี่น้องเรามาดุนยาทำความดีสารพัดเลยแต่ไม่รู้เป้าหมายของการทำไปเพื่ออะไรเวลาไปถึงอาคิเราะห์การงานของเราฮะบิตตอะมันการงานก็ไม่มีประโยชน์ด้วยดังนั้นตั้งเจตนาให้ดีก่อนทุกอิบาดะห์นะครับพี่น้องไปเปิดตำราฟิกดูอุลามะเขาเขียนทุกอิบาดะห์ต้องขึ้นด้วยอันนี้ยะต้องมีเนียดหมดต้องมีเนียดหมดจะทำอะไรเนี่ยจะมาฟังศาสนาต้องเจตนานะคนที่มาฟังที่นี่พี่น้องขอดูอาให้เป็นคนที่เนียดมาฟังศาสนาทุกคนแล้วท่านจะได้ผลบุญจากอัลลอฮ์แต่ถ้าปรากฏว่านั่งอยู่กับบ้านเขาเดินผ่านมาเอ้ยซอเว้ยไปเปล่าไปเดินมาครึ่งทางยังไม่รู้เลยไปไหนนี่แสดงว่าเราไม่ได้มีเนียดเวลาไม่มีเนียดทั้งที่ทำเหมือนเขานั่งฟังยันจบท่านจะไม่ได้ภาคผลบุญอะไรนี่แหละที่เขาว่าเวลาหลงกับดุนยามันจะเสียไปถึงอาคิเราะห์นบีจึงบอกแบบนี้พี่น้อง เดี๋ยวขออนุญาตเทน้ำก่อนนะอุ้ยอุ้ยเทยังไงไม่ให้มันหกแล้วนี่มันกามันสวยไอเราจะทำแรงก็กลัวแตกดังนั้นพี่น้องประการแรกเลยทำความเข้าใจณตอนนี้ก่อนจะทำอะไรที่เป็นอิบาดะห์พี่น้องอันนี้ยะต้องมีการตั้งเจตนาและสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับคำพูดที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกคนฉลาดไหนใครฉลาดบ้างสวนภูเนี่ยยกมือขึ้นที่ไม่มีเลยอัลเลาะห์ไม่มีคนฉลาดเลยเหรออ๋อเก็บอาการแม่นบีบอกแบบนี้อัลกัยยิซุมันดานะนัฟซะฮูวะอะมะละบิมาบะดัลเมาต์คนฉลาดพี่น้องจำคำพูดนบีนะคนฉลาดคือคนที่มองการไกลที่สุดมองไกลขนาดไหนไม่ใช่มองแค่ว่าดุนยานี้ลูกหลานเราจะทำงานอะไรนะพ่อแม่บางคนเตรียมทุกอย่างให้ลูกให้หลานหมดเลยแต่ไม่เตรียมอย่างเดียวคือไม่เตรียมศาสนาไม่เตรียมเรื่องที่ทำแล้วจะได้ประโยชน์ในอาคิเราะห์นบีจึงบอกคนที่มองการไกลคือคนที่มองไปถึงอาคิเราะห์เลยว่าตายไปแล้วจะได้ประโยชน์อะไรบ้างบางคนมีตึกสูงระฟ้าเลยพี่น้องแต่ปรากฏเรื่องศาสนาไม่รู้ทั้งนั้นผมลองถามนะลองถามพี่น้องตอบผมเอาทั้งหมดเนี่ยส่งตัวแทนตอบก็ได้ใครอาสาจะตอบก็ตอบรู้กลละหมาดอรู้กลอาบนั้นละหมาดมีกี่ประการถ้าไม่มีใครตอบเดี๋ยวทุกคนเอาคนละ200นะมีกี่ประการรู้กลอาบนั้นละหมาดฮะมึงสิมึงนั่นแหละแหมมึงธรรมดาแปรจังไม่ใช่เหรออ้าวตอบสิมีเท่าไรมีเท่าไรฮะตอบได้ตอบได้นะไม่คิดตังค์มีเท่าไรเอานับได้เอาไม่เป็นไรเอาผมรอสู้กันยังสว่างอยู่แล้ว6อัลฮัมดุลิลลาห์ไม่เรียกเมาะหรือว่า6 6ใช่ไหมอ่ะรู้กลอาบนั้นละมานมี6ประการต่อมาพี่น้องรู้กลละหมาดมีกี่ประการ7มีกี่ประการฮะเนี่ยกูไม่อยากมากับแบบนี้แหละมาแล้วถามอัลฮัมดุลิลลาห์มีคนอาสาแล้ว13ประการอาบนั้นละหมาดเนี่ยพี่น้องใช้เวลาประมาณ2นาทีมี6รูกลละหมาดใช้เวลา5นาทีมี13รูกลถือศีลอดในเดือนรอมฎอนตั้งแต่แสงฟะยัรขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า12ถึง14ชั่วโมงมีกี่รูกลฮะลืมไม่เป็นไรให้อภัยถือศีลอดพี่น้องตั้งแต่แสงไฟยัดขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้ามี2รูกลมี2รูกลพี่น้องเนี่ยที่ผมกำลังบอกกับพี่น้องทั้งหลายต้องเอามาถามตัวเราเองวันเนี้ยไม่ใช่เรื่องอายหรือไม่อายนะต
ต้องตั้งใจแล้วก็จำให้ได้นี่เป็นรูกลเลยพี่น้องในละหมาดเราไม่ใช่ละหมาดให้ผ่านไปแต่ละท่าโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าที่ผ่านไปเป็นรูกลหรือเป็นสุนัตเฉยๆดังนั้นให้จำเอาไว้ตอนนี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสหรือพี่น้องไปเปิดตำราต่อนะครับอาบนั้นละหมาดอาศัย6รูกลขาดไปรูกล1รูกลใดอาบนั้นละหมาดใช้ไม่ได้ถึงขั้นใช้ไม่ได้เลยนะครับ2การถือการทำการละหมาดใช้13รูกลขาดไปรูกล1รูกลใดละหมาดใช้ไม่ได้ส่วนการถือศีลอดพี่น้องมีอยู่2รูกลขาดไปรูกล1รูกลใดการถือศีลอดของเราใช้ไม่ได้ตกลงจะรอดมั้ยเนี่ยจะไปอาคิเราะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะรอดมั้ยพี่น้องถ้าเรายังไม่รู้กลอาบนั้นละหมาดรู้กลละหมาดรู้กลถือศีลอดนี่ยังไม่นับรู้กลฮัจญ์กับซะกาตอีกนะ5เสาหลักเลยที่เป็นรู้กลศาสนาเนี่ยดังนั้นวันนี้พี่น้องต้องจำให้ได้น้อยที่สุดนะครับจำเป็นตัวเลขเลย6332เดินท่องไปเลย6332ไปถึงบ้านเมาะท่องอะไรน่ะอะไรวะได้แต่ตัวเลขอย่างเดียวไม่รู้ว่า63 2คืออะไร6คือรูกลอาบ13คือรูกล2คือรูกลอัลฮัมดุลิลละห์คุ้มแล้วเจ้าภาพที่ให้ที่จัดงานวันนี้พี่น้องที่เสียสตางค์จ้างวันนี้คุ้มแล้วแค่พี่น้องจำนี่ให้ได้เท่านั้นเองแต่อย่าตีเป็นหวยนะเดินท่องมุมมัมเอาแล้วเล่นพวกเราเนี่ยอะไรไม่ได้แปลปั๊บตีหวยทันทีเลยนะครับอ้าวทีนี้มาเรื่องแรกเลยสิ่งที่จะเป็นข้อกำหนดที่จะกอบูลุนอามันการงานของเราจะถูกอัลลอฮ์ตอบรับพี่น้องหัวข้อแรกนั่นก็คืออัลอิคลาสอัลอิคลาสผมถามพี่น้องแชร์จ้ะแชร์ชื่ออะไรจ้ะสุไลมานอายุเท่าไหร่แล้วขอมาอัพที74อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนะครับอยู่ให้ถึง74กันนะนะครับแล้วก็แข็งแรงมาฟังศาสนาผมให้ดูอาต้นหนึ่งก่อนนะครับใครที่แก่แล้วพี่น้องท่องดูอาต้นนี้นะหรือกำลังจะแก่ให้รีบท่องดูอาต้นนี้ฮะยังไม่แก่อ้าวท่องดูอาต้นนี้อัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบารี4ประโยคฮะไม่เป็นไรถ้าลืมนะครับให้เอากระดาษมา1แผ่นนะครับเอาปากกามาด้วยเดี๋ยวผมจดให้แผ่นละ500นะไม่เป็นไรอัลลอฮ์จดให้ได้นะพี่น้องท่องนะทำไมผมถึงให้ดูอาต้นนี้ให้พี่น้องท่องเพราะดูอาต้นนี้ความหมายของมันคืออัลลอฮุมมะอินนีมหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮ์อะอูซุบิกะข้าพเจ้าขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นมีนัลกัสลีจากความขี้เกียจนี่รอมฎอนกำลังจะมาพี่น้องจะขึ้นกินข้าวซะโฮไม่ไหวเพราะความอะไรความขี้เกียจไปตะเราะวีห์ไม่ไหวเพราะความขี้เกียจอ่านดูอาต้นนี้และประโยคสุดท้ายพี่น้องที่ว่าด้วยเรื่องคนที่กำลังจะแก่ท่องให้ดีท่านจะไม่เสียน้ำตาวะซูอิลกิบารีและวัยชราที่ตกต่ำขออัลลอฮ์ได้ทรงป้องกันข้าพระองค์ด้วยเถิดพี่น้องอุลามะบางท่านเรียกดูอาต้นนี้ว่าดูอาป้องกันโรคอัมพฤกษ์อัมพาตทำไมอ่ะเพราะใครก็ตามที่เป็นโรคนี้พี่น้องเตรียมเสียใจได้เตรียมเสียใจได้เวลาเรานอนติดเตียงลุกไม่ได้ขยับไม่ได้เดือน2เดือนบางทียังไม่เท่าไรแต่นอนติดไปสัก3ปี4ปีบางทีพี่น้องข้าวไม่ต้องกินเนี่ยกินแต่น้ำตาได้เลยเพราะลูกหลานเวลามันเดินเนี่ยกระทืบปักเอาอะไรนักหนาวะเริ่มจะโมโหแล้วจำเอาไว้นะครับหลายคนบอกอาจารย์ฉันเลี้ยงเมาะเนี่ยอาจารย์น่ะพูดได้สิอาจารย์ไม่เจออย่างฉันไม่รู้หรอกฉันเลี้ยงเมาะฉันเนี่ยนอนติดเตียงไปไหนก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ร้อง4ปีแล้วพี่น้อง4ปีแห่งความทรมานถ้าเทียบกันตามหลักปกติก่อนเขาทรมานตอนเลี้ยงเรามากี่ปีถ้าแลกกันปีต่อปีเนี่ยเราบอกเราแย่เหลือเกินที่ต้องเลี้ยงเขามา4ปี
พี่น้องไปหามาสิใครที่ดูแลแม่เกินกว่าที่พ่อแม่ดูแลเราอ่ะมีไหมแล้วพี่น้องผมเนี่ยนะเห็นกาตาเนี่ยคนเป็นพ่อน้องผมเนี่ยแต่งงานพร้อมผมเขามีลูกไปแล้วนั่งกินข้าวอยู่ขอมาอัพใครกำลังกินอะไรลูกขี้เนี่ยรู้จักขี้ไหมแถวนี้เรียกขี้ป่ะอ๋อเรียกอือโอ้โหแหมสมเป็นคนกรุงเทพเรียกอือลูกเอ้ยไปอือเฮ้ยพ่อดีนะอะไรนะสาวไม่เป็นไรขอให้เข้าใจตรงกันกันละกันว่ามันคือขี้นะครับปรากฏพี่น้องเราเนี่ยถ้าพูดคำว่าขี้พูดคำว่าอือเนี่ยดูพูดไปได้จะอ้วกแตกใช่ไหมนี่แค่ขนาดได้ยินเองนะเวลากินข้าวเนี่ยพี่น้องลองคุยเรื่องขี้สิไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วเหรอนี่ผมเห็นกับตาผมเลยนะลูกสาวแกขี้อะไรเออใช่ไหมเออทำไมมันต่างกันตรงไหนโอ้ไม่ใช่เออนะมันก้อนเล็กถ้าเขาเรียกเออนะไปเออก่อนเนี่ยมันจะออกมาก้อนเล็กๆเนี่ยเขาก็จะถามอาจารย์ไม่มีเรื่องจะคุยแล้วเหรอนะปรากฏพี่น้องกำลังนั่งกินข้าวอยู่เนี่ยนะลุกไปเลยล้างตูดให้ลูกได้ขณะที่ลูกขี้แตกอ่ะวันละไปล้างตูดเสร็จเรียบร้อยกลับมากินข้าวไม่รู้สึกสะทกสะท้านอะไรเลยนี่ไงถ้าสมัยก่อนเราอ่านจากตำราอย่างเดียวว่าพ่อแม่ทำได้ตอนพ่อแม่ทำให้เราเราก็ไม่เคยจำแต่ตอนที่มีโอกาสได้เห็นน้องตัวเองทำเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าทำได้จริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกรังเกียจด้วยแต่ขณะตรงกันข้ามพี่น้องเวลาพ่อแม่อยู่ในภาวะที่ผมว่าเนี่ยป่วยนอนติดเตียงเขาให้เนี่ยร้องให้ลูกทำสิในตันบีฮุนกอฟีลีนตำราเล่มนี้พี่น้องเขาอธิบายเอาไว้ว่าลูกซอและนะใครอยากจะขึ้นระดับถึงขั้นลูกซอและมาตรฐานข้อหนึ่งที่ลูกต้องจำเอาไว้เวลาที่เข้าไปทำความสะอาดตูดพ่อแม่อย่าบีบจมูกอย่าทำอะไรอย่าบีบจมูกไหนใครดูแลพ่อแม่ที่ป่วยแล้วยกมือขึ้นส่วนที่เหลือขอดูอานะขอดูอาเยอะๆนะครับแกชาราดูอาต้นนี้พี่น้องเขียนแปะกระจกเลยอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลีวะซูอิลกิบรีช่วงท้ายของชีวิตอย่าให้อัปยศเด็ดขาดหยังผมเนี่ยพี่น้องอายุ105ปีเสียชีวิตแล้วนะเชื่อไหมแกไม่เคยให้ใครล้างก้นให้แกเลยไม่เคยเลยนะครับเพราะขณะที่แกเดินไม่ไหวแล้วนะแกยังขยับเข้าห้องน้ำของแกเองแกบอกไม่เอาไม่เอาของสงวนให้ใครดูไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยพวกเราขอดูอาพี่น้องพวกเราอุอาจารย์เดี๋ยวเวลาแกแล้วมันจะไหวหรืออะไรเหรอพี่น้องอัลลอฮ์นะอย่าว่าแค่จะให้ตอบรับดูอาอันนี้เลยพี่น้องเอานบียูนุสเนี่ยที่อยู่ในท้องปลาวานก้นทะเลในเวลากลางคืนเอาขึ้นมาที่ฝั่งอัลลอฮ์ยังทำได้เลยแค่นบียูนุสอ่านลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนหมดแล้วฉันยอมถวายเพื่ออัลลอฮ์ทุกอย่างแล้วอัลลอฮ์บัญชาให้ปลาเอานบียูนุสขึ้นมาคายที่ขอฟังถามว่าถ้ามองด้วยสติปัญญาจะรอดไหมนี่ไม่มีทางแต่สิ่งที่ทำให้เรารอดได้คือดุอาดังนั้นอย่าไปคิดพี่น้องฉันแก่แล้วอาจารย์อ่านไปก็ไม่ทันหรอกนะครับผมบอกกับพี่น้องนะอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์แล้วก่อนจะแก่อ่านซะก่อนนะครับก่อนจะแก่นะอ่านซะก่อนเคยฟังที่อาจารย์ยูซุปเล่าไหมมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งไปถามอาจารย์ยูซุปว่าอ่านดุอาต้นไหนให้ได้สามีดีๆอาจารย์ยูซุปยังงงอ่ะอัลลอฮ์เธออยู่มออะไรเนี่ยม2อยู่ม2จะอ่านแล้วเหรอเขาบอกอ่านไว้ก่อนอาจารย์เดี๋ยวไม่ทันเพราะสมัยนี้เนี่ยช้าไม่ได้แกก็สอนให้เด็กคนนี้ก็อ่านพี่น้องยังไม่จบม6เลยได้แต่งงานน่ะได้แต่งงานคนดีด้วยนะพี่น้องไปหาเอาละกันคนไหนเอ้าได้ไปกี่เรื่องแล้วเนี่ยจำได้ไหมเนี่ยนะ6 13 2นี่อันนี้รหัสนะเวลาเราเดินไปบนถนนกับทองไป6 13 2 6 13 2
นะครับแล้วอีกอันหนึ่งดุอาสำหรับคนที่กำลังจะแก่ชราอัลลอฮุมมะอินนีอาอูซุบิกะมินัลกัสลิวะซูอินกิบารีดุอาต้นนี้นะครับอ่านนะใครที่ยังไม่แก่กำลังเริ่มจะแก่ต้องอ่านได้แล้วนะครับ40 50ก็เริ่มต้นอ่านได้แล้วนะครับที่สำคัญพี่น้องเวลาแก่ชราเราจะได้ไม่เป็นคนที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งมันทรมานใจมากอ้าวเล่านิดนึงมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งพี่น้องผู้หญิงคนนี้นะครับเลี้ยงลูกชายมีลูกชายคนเดียวด้วยมีลูกชายคนเดียวผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะแกเล่าให้ผมฟังบอกอาจารย์ช่วยเอาไปเล่าต่อด้วยสิ่งที่มันเจอกับชีวิตของฉันเนี่ยผู้หญิงคนนี้พี่น้องแกมีบ้านหลังใหญ่เลยคนคลองเนี่ยเขาจะไม่เน้นทำห้องเขาก็จะเปิดบ้านให้ทั้งหมดเนี่ยไปเป็นหลังเดียวกันแล้วก็ใช้มุ้งเนี่ยกางมุ้งไข่มุ้งมันปรากฏว่าเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาเลี้ยงลูกผู้ชายคนนี้มาเนี่ยนะด้วยใจเลยยกนิ้วให้บนการปฏิบัติของลูกเขาดีมากๆเวลาลูกแต่งงานโตแต่งงานได้ลูกสะใภ้มาลูกสะใภ้ก็ดีมากๆเลยจนกระทั่งมีหลานเวลามีหลานแล้วหลานออกมาก็แข็งแรงน่ารักมากๆเลยอะไรนะมุ้งเนี่ยอยู่ห่างกันแบบนี้สองมุ้งมุ้งเขากับมุ้งลูกชายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นพี่น้องแกก็นอนอยู่ประมาณสักตีสามได้หลานชายแกเนี่ยร้องไห้จาก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 เลยพ่อมันเนี่ยตื่นขึ้นมาพี่น้องเห็นลูกร้องไห้เนี่ยนะทำยังไงรู้ไหมวิ่งออกจากมุ้งเลยวิ่งออกจากมุ้งกระทืบรถมอเตอร์ไซค์หายไปพักนึงกลับมาพี่น้องได้ยามาถุงนึงเอาลูกขึ้นบ่าเลยให้ลูกกินยาปุ๊บเดินรอบบ้านเลยจนกระทั่งลูกหลับเกือบสว่างแม่นั่งมองอยู่อดรอลูกเรานี่ใช้ได้เลยเหตุการณ์ก็ผ่านไปพี่น้องหลังจากนั้นอีกเดือนหนึ่งเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้เล่าให้ผมฟังนะเล่าไปน้ำตาร่วงไปเขาบอกอาจารย์ฉันเนี่ยไม่ได้มีเจตนาจะสาปแช่งหรือจะทำให้ลูกอัปยศตกต่ำนะไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยแต่เห็นอาจารย์ชอบบรรยายหัวข้อเนี้ยฉันเลยอยากจะให้เอาไปเล่าให้คนทั้งหลายฟังด้วยปรากฏว่าแกเนี่ยไอจนกระทั่งว่าเอาหัวเนี่ยวางกับหมอนไม่ได้ต้องลุกขึ้นมานั่งเลยแกก็เรียกลูกชายแกลูกเอ้ยเนี่ยมุ้งเนี่ยไม่ได้ห่างกันเลยนะเรียกหลายเที่ยวมากจนกระทั่งเรียกไปไอไปแกก็ลูกเอ้ยเวลาลูกขึ้นมาถามเมาะมีอะไรแค่คำว่าเมาะมีอะไรเนี่ยทำให้น้ำตาแกเนี่ยมาถึงเบ้าเลยทำไมรู้ไหมพี่น้องเพราะแกนั่งไอเป็นครึ่งชั่วโมงลูกตื่นขึ้นมาดันมาถามว่าแกเป็นอะไรต้องถามใหม่ว่าเมาะไอเนี่ยจะเป็นยังไงแต่ไม่ถามแบบนั้นเมาะมีอะไรเสร็จเรียบร้อยแกก็บอกไปหายาให้เมาะหน่อยทีเนี่ยกูไอไม่ไหวแล้วลูกชายทำยังไงรู้ไหมพี่น้องทะลกแขนเสื้อเลยบอกกับแกว่ามะนี่ตีสามฉันจะไปหายาจากที่ไหนเชื่อไม่แกเอาหัวแกเนี่ยวางไปกับหมอนน้ำตาไหลจนเปียกหมอนเลยทำไมเป็นแบบนี้อ่ะเพราะมันสะท้อนกลับไปเมื่อเดือนที่แล้วเวลาเดียวกันแต่ลูกมันไอมันหายไปกลับมามียากลับมาได้ยังไงแต่ตอนนี้ถึงตาแกมั่งปรากฏมันบอกตีสามเพราะมันออกไปตอนที่ลูกมันเป็นน่ะมันไม่ได้มองโดยซ้ำว่าเวลาป่าไหนมันไปหามาได้ยังไงฉันน่ะอาจารย์เพราะฉันฟังศาสนาฟังที่อาจารย์สอนที่นบีบอกซะลาสะดาวาตุลมุสตาจาบะดูอา3คนที่เวลาเขายกมือขอจากอัลเลาะห์รับเลย1ใน3คือดะวาตุลวาลิดดูอาของคนเป็นพ่อแม่ฉันจึงไม่กล้าพูดอะไรนอกจากนอนร้องไห้ถึงทุกวันนี้ลูกฉันยังไม่รู้เลยนึกว่าอาการฉันดีขึ้นในวันนั้นฉันจึงนอนลงไปนะแต่ตลอดทั้งคืนไม่อั้นที่จะไอน้ำตามันยิ่งไหลอยู่ตลอดเลยฝากอาจารย์ไปบอกด้วยเผื่อถ้าวันนั้นลูกฉันมันสำนึกได้มันจะได้เดินมาขอมาอับฉันว่ามันทำให้ฉันร้องไห้พี่น้องโทษนะครับโทษของคนที่ทำให้พ่อแม่เสียใจไปดูอัลกอมะใครอย่าริสบายใจนะครับใครที่ทำให้พ่อแม่ตัวเองเสียใจอย่าคิดว่าฉันเนี่ยปลอดภัยฉันเนี่ยมีความสุขเ
พึงรู้เอาไว้นะครับเราเดินอยู่ในไฟตั้งแต่ดุนยานี้แล้วเพราะท่านบิลาลเนี่ยมารายงานกับท่านรอซูลว่าท่านรอซูลครับเป็นเรื่องแปลกมากเลยที่มีชายคนหนึ่งขณะที่กำลังจะเสียชีวิตคนสอนให้เขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่ผู้ชายคนนี้กล่าวไม่ได้คนอาหรับนะครับยุครอซูลกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่ได้เป็นไปได้ยังไงนบีได้ยินแบบนี้ปุ๊บนบีบอกไปเรียกมาสิไปถามเขามามีพ่อมีแม่เขายังมีชีวิตอยู่ไหมบิลาลไปจัดการเอาแม่ของผู้ชายคนนี้มาเวลามาถึงนบีถามเลยว่าลูกชายเธอเป็นแบบไหนลูกเธอน่ะเป็นแบบไหนแม่ของอันกอมาบอกอันกอมาดีหมดเลยนบีดีทุกอย่างฉันเจ็บใจอยู่อย่างเดียวคือแต่งงานแล้วไม่เคยกลับมาดูฉันเลยละหมาดดีบวชดีซะกาตดีฮัจญ์ดีทุกอย่างเลยไม่เคยมีใครตำหนิหรือว่าอัลกอมาไม่ดีเลยแต่ฉันเสียใจที่สุดคือเขาไม่กลับมาดูแลฉันหลังจากที่แต่งงานนบีบอกโกรธใช่ไหมแม่อันกอมาบอกโกรธมากๆนบีบอกถ้าไม่งั้นไปขนฟืนเลยสั่งให้ซอฮาบะไปขนฟืนเลยพี่น้องแม่อันกอมาก็มองอยู่ว่านบีจะให้ขนฟืนมาทำไมขนฟืนมาเสร็จเรียบร้อยนบีบอกจุดไฟเอาฟืนที่รวมแล้วให้ใหญ่ที่สุด เวลาไฟถูกจุดแม่อันกอมาถามนบีจุดไฟทำไมนบีบอกไปยกผู้ชายคนนี้มาฉันจะจัดการชำระคนคนนี้ที่ทำให้พ่อแม่เสียใจด้วยการโยนเขาเข้าไปในกองไฟนี่แหละแม่ของอันกอมาได้ยินแบบนี้พี่น้องบอกกับนบีว่ายังไงดูนะพี่น้องโกรธมาทั้งชีวิตแต่เห็นสิ่งที่ลูกกำลังจะโดนบอกกับนบีว่านบีจะเผาดวงใจฉันได้ยังไงถ้าโทษของเขาหนักขนาดนี้ฉันให้อภัยเวลาแม่พูดว่าให้อภัยนบีบอกให้บิลาลรีบกลับไปบ้านเลยรีบไปที่บ้านของอันกอมาเลยไปยังไม่ทันถึงอันกอมาเลยได้ยินเสียงลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เสียชีวิตนี่พี่น้องพวกเราทั้งหลายอาจจะมองค่าตรงนี้น้อยไปเห็นว่าพ่อแม่เราเป็นของตายทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้พี่น้องไปดูผมกล้าท้าเลยนะที่พี่น้องอยู่ในเขตเมืองแบบนี้ส่วนใหญ่เราทำงานบริษัทใช่ไหมทำงานอยู่บริษัทเป็นข้าราชการเป็นอะไรผมบอกนะครับขอมาอัพถ้าผมล่วงเกินส่วนใหญ่คนที่ทำแบบนี้พี่น้องพึงสังวรเอาไว้นะครับท่านนั่นแหละกำลังจะถูกโยนลงนรกทำไมผมพูดแบบนี้อ่ะขออนุญาตแม่มันขึ้นเนี่ยสมมุติว่าเราเนี่ยพี่น้องทำไมผมบอกว่าทำงานบริษัทแล้วจะโดนโยนลงนรกอ่ะพี่น้องทำงานบริษัทใช่ไหมมีเจ้านายใช่ไหมเวลาเจ้านายเดินผ่านมาพี่น้องทำยังไงกับเขาทำยังไงเอาของจริงคุยกันนะมันจะได้เคลียร์เพราะมาผมมาตั้งไกลเวลามาถึงปุ๊บให้เจ้านายเดินผ่านบางทีเนี่ยเราเดินมาเชิญครับเชิญครับน้ำเนี่ยพี่น้องเอาไปเสิร์ฟเจ้านายที่บริษัทเสิร์ฟแบบไหนนี่เลยไปนี่หลังงอไปเลยใช่หรือไม่ใช่เนี่ยผมถึงบอกเนี่ยพี่น้องทำไมล่ะกับคนพวกนี้เขาให้อะไรกับเราเงินเดือน 15,000 20,000 30,000 50,000 แล้วพี่น้องพ่อแม่เราให้อะไรกับเราอ่ะยังให้ไม่เท่าเขาอีกเหรอเราถึงปฏิบัติกับเขาแบบนี้ลูกหลานเวลาบอกมาเอ้ยไปเอาน้ำมาหน่อยกิ้งเลยเอาไปกิ้งก็บอกน้ำน่ะมันกิ้งให้แบบนี้หุ่นละขึ้นเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวไอ้เรื่องที่เตรียมมาไม่ได้พูดฮะเดี๋ยวก่อนขอกดอารมณ์แป๊บนึงก่อนผมเกลียดมากเลยนะโอ้โหเวลาผมเห็นเนี่ยแม่ปฏิบัติดีกับเจ้านายถึงขั้นนี้แต่เวลาทำกับพ่อแม่พูดเจ้านายครับรับชาแล้วรับกาแฟเพิ่มไหมครับเวลาพ่อแม่ไรโอ้ใช้อยู่ได้เนี่ยไม่ต้องอื่นไกลเลยมันเริ่มตั้งแต่เนี่ยพี่น้องนักเรียนเนี่ยพวกที่เป็นนักเรียนยิ่งพวกอยู่หอเนี่ยโทรศัพท์
ดูเลยพี่น้องในตู้โทรศัพท์รู้เลยมันคุยกับใครถ้าเวลามันอยู่เงี้ยฟัตวาเลยไม่ได้คุยกับเมาะมันหรอกแบบนี้ไม่มีกับพ่อกับแม่พี่น้องแต่ถ้าแบบนี้ฮัลโหลมาตับตังแค่นี้ปั๊บอย่างเงี้ยชัวโทรศัพท์ยังไม่ทันร้อนเลยไอ้อย่างนี้คุยกับพ่อแม่ถ้าเลิกแบบนี้พี่น้องไปดูได้วัยรุ่นนะพี่น้องถ้าเริ่มจีบกับหญิงเนี่ยนะอัลลอฮ์มันคุยฟังไม่รู้เรื่องมันคุยภาษาอะไรกันเป็นชั่วโมงแต่ให้คุยกับพ่อกับแม่คุยไม่ได้นี่ไงผมถึงบอกนี่แหละคุณสมบัติที่เราจะเหยียบเข้านรกของอัลลอฮ์แต่เรายังสบายใจไงเพราะคิดว่าพ่อแม่เราเป็นของตายพี่น้องครับผมรวมนะหลังจากที่ผมบรรยายเนี่ยผมรวมเอาไว้ว่าโดยเรื่องของพ่อแม่เนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยนะครับ5อย่างอุลามะ10ชาวบ้าน4นะครับอันนี้ผมรวมเอาไว้ส่วนว่าอะไรคืออัลลอฮ์5อุลามะ10ชาวบ้าน4เอาไว้ครั้งต่อไปแล้วกันนะอ้าวเอามาเข้าเรื่องเราดีกว่านะเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องไอ้หลงอะไรเนี่ยนะแต่7จริงๆพี่น้องอ่ะนี่ถามจริงๆเลิกป่านไหนเนี่ยยังติดใจอยู่เดี๋ยวบอกใช่มั้ยบอกให้ไวๆนะครับอ้าวแต่ขอมาอัพจริงๆนะผมเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเพราะผมมีนัดต่อยิ่งมันกำลังจะเข้ารอมฎอนเนี่ยโอ้โหฮะเอารอบหน้าแล้วกันนะอ้าวไปดูพี่น้องว่าพอเมื่อกี้เปิดเรื่องอันอิคลาสเอาไว้แล้วมันมาพ่อแม่ได้ยังไงเนี่ยนะอ้าวว่าในเรื่องของอัลอิคลาสความบริสุทธิ์ใจพี่น้องนี่คือประเด็นหลักของการที่เราทั้งหลายทำอิบาดะห์แล้วอัลลอฮ์จะเอาหรือไม่เอานะครับเพราะกอบูลินอามันเนี่ยมี3รายการ1อัลอีมานุบิลลาห์คนที่ทำอิบาดะห์แล้วอัลลอฮ์จะเอาคนคนนี้ต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ข้อที่2อัลอิคลาสบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือหัวข้อที่เราจะคุยและก็ข้อที่3อัลมุวาฟะกะตุฟีมาจาอะบิฮิมินัรรอซูลสิ่งที่เราทำต้องตรงกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมานะครับผมเอามาเชื่อมเลยแล้วกันนะครับเอารอมฎอนกับอิคลาสมารวมกันพี่น้องไปดูนะอุลามะอธิบายแบบนี้คนๆหนึ่งนะครับที่เวลาเขาทำอิบาดะห์แล้วอัลลอฮ์จะตอบรับเนี่ยผมถามฮัจญีสุไลมานยังชื่อฮัจญีสุไลมานอยู่ไหมจ๊ะยังชื่ออยู่นะผมถามว่าเวลาละหมาดเนี่ยบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ไหมนะนี่เห็นไหมตอบดีมากเลยแล้วทั้งหมดพี่น้องไปดูนะทุกคนตอบแบบนี้หมดผมถามเลยพี่น้องทุกคนที่มาที่นี่นะใครละหมาดบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ยกมือขึ้นที่ไม่ยกคืออะไรจ้าทุกคนบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์หมดใช่ไหมเข้าใจตรงกันแบบนี้นะและจะไปนรกตรงไหนอะแล้วอัลลอฮ์จะไม่ตอบรับตรงไหนพี่น้องในเมื่อเราทำบริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกคนทีนี้มาดูพี่น้องผมก็เข้าใจเหมือนที่พี่น้องเข้าใจนั่นแหละจนกระทั่งผมมาอ่านตำราเพิ่งจะรู้ว่าไอ้ที่เรากำลังบอกเนี่ยตกลงแล้วเราผิดพลาดเรากำลังผิดพลาดพี่น้องผิดพลาดยังไงพี่น้องเดี๋ยวดูนะอุลามะอธิบายว่ามันไม่ได้หมายความว่าเวลาถามว่าอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจแล้วตอบว่าบริสุทธิ์ใจคือใช้ได้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่มาตรฐานแต่มาตรฐานเขาให้ดูแบบนี้นะครับอุลามะอธิบายว่าจะดูว่าคนคนหนึ่งบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ให้ดู4อย่างนี้แล้วพี่น้องเอาไปเช็คเลยนะเดี๋ยวจะบวชในเดือนรอมฎอนเดี๋ยวจะออกข่าวสารฟิตรอห์เดี๋ยวจะซอดาเกาะห์เนี่ยให้ดูว่าตั้งอยู่บนบรรทัดฐาน4อย่างนี้ไหมถ้าอยู่บนบรรทัดฐาน4อย่างนี้ให้ตอบตัวเองว่านี่แหละเรียกว่าอิคลาสถ้าไม่ใช่อย่าเพิ่งบอกว่าอิคลาสอ้าวไปดูข้อที่1เวลาทำต่อหน้าคนอื่นเวลาเราทำอิบาดะห์เนี่ย
ทำต่อหน้าคนอื่นพี่น้องทำแบบไหนอ่ะผมยกตัวอย่างเอาละหมาดตะเราะวีห์ก็ได้ละหมาดตะเราะวีห์ไหนที่นี่แถวสวนพูนี่เขาละหมาดตะเราะวีห์กันไหมละหมาดนะต้องถามก่อนเพราะพี่น้องอาจารย์ถามมันดูถูกกันเกินไปเวลามีไหมเนี่ยเคยฟังเรื่องหมู่บ้านคนโง่ไหมเคยฟังไหมทางนี้เคยฟังเรื่องหมู่บ้านคนโง่ไหมไม่เคยใช่ไหมแหมเวลาก็มีน้อยอ่ะตั้งใจฟังเรื่องหมู่บ้านคนโง่แต่หมู่บ้านคนโง่เนี่ยต้องยืนมันไม่ถนัดนะขอรองเท้าก่อนหมู่บ้านนี้พี่น้องฟังอย่าเพิ่งตั้งอคติในใจนะฟังเฉยๆก่อนหมู่บ้านนี้เนี่ยพี่น้องเป็นหมู่บ้านที่เป็นคนไม่รู้ศาสนาไม่รู้เรื่องเลยทั้งหมู่บ้านเลยแล้วที่สำคัญหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่จนด้วยทั้งหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องเขาทำอาชีพเป็นคนสารกระด้งรู้จักกระด้งไหมกระด้งเป็นแบบไหนกลมๆใช่ไหมนั่นแหละหมู่บ้านเนี่ยพี่น้องยากจนปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งเดินมาจากหมู่บ้านอื่นเดินทางผ่านมาเขารู้ว่าหมู่บ้านนี้เป็นมุสลิมเขาก็จะแวะละหมาดปรากฏมาถึงพี่น้องทั้งหมู่บ้านหาที่ละหมาดไม่ได้เลยก็เรียกคนในหมู่บ้านออกมาไหนสุเราอยู่ไหนอะไรคือสุเราสุเราก็คือที่จะต้องอะไรจัดละหมาดรวมกันมีคนมาละหมาดอ๋อฉันไม่รู้เลยว่าต้องมีอ้าวไม่งั้นสร้างเลยด้วยความไม่รู้พี่น้องแล้วอยากจะทำศาสนาเขาก็เลยไปเอากระด้งเพราะว่าสตังจะไปซื้อหินซื้อปูนไม่มีใช่ไหมก็เลยไปเอากระด้งเนี่ยแหละเอามาทำฝาเอามาบ้านละอันละอันเย็บจนกระทั่งได้ฝาสุราเสร็จเรียบร้อยก็จะเริ่มละหมาดแต่ปรากฏว่าคนทั้งหมู่บ้านไม่มีใครละหมาดเป็นเลยทำยังไงอ่ะนั่งรอจนกระทั่งได้ข่าวว่าหมู่บ้านข้างๆเนี่ยมีคนไปอะไรไปฮัจมาไปเชิญมาเลยเฮ้ยเดี๋ยวเราจะได้ละหมาดแล้วเพราะมีคนอะไรไปฮัจมาให้มานำละหมาดผมขอเอาแบบตัดตอนเลยนะปรากฏมาถึงปุ๊บวายีคนเนี้ยแกเพิ่งจะกลับมาจากฮัจแกก็แต่งตัวกูโก้มาเลยใส่หมวกนี่เพิ่งจะซื้อใหม่มาจากมักกะฮ์เลยมานำละหมาดไม่เป็นกันใช่ไหมเดี๋ยวฉันละหมาดแบบไหนทำตามนะทำตามจะได้ละหมาดเป็นพวกเธอน่ะแกก็เริ่มเลยอัลลอฮุอักบัรพวกลูกมะมุมเพิ่งจะละหมาดครั้งแรกดีใจเฮ้ยเอาแล้วเขาตักกะเบียดแล้วอัลลอฮุอักบัรไอ้ใครที่ยังหมุนไปหมุนมาเอาสิเริ่มแล้วทำแบบนี้เริ่มละหมาดก็ละหมาดไปอิหม่ามก็อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมโอ้โหฟังแล้วก็โอ้นี่มันต้องอ่านแบบนี้ทีนี้ก็ละหมาดต่อไปจนไปทั่งถึงท่าสุญูดไปถึงท่าสุญูดปรากฏหมวกที่แกซื้อมาเนี่ยมันอะไรมันใบใหญ่กว่าหัวไม่น้อยสุญูดปุ๊บมันหลุดออกไปแบบนี้อิหม่ามก็ทำยังไงล่ะจะเอามือมาก็ไม่ได้เพราะเท้าอยู่แกก็เอาหัวแกนี่แหละใส่แบบนี้ได้หมวกปรากฏว่าไอ้มะมุมที่อยู่ข้างหลังมันเห็นน่ะโอ้ท่านี้ต้องใส่หัวเว้ยใส่ตามทีนี้ใส่แรงไปหน่อยไปโดนเท้าตัวอิหม่ามปั๊บอิหม่ามสะดุ้งแกก็ถีบสิปั๊บไอ้ข้างหลังอ๋อถ้าต่อไปต้องถีบก็ถีบยาวทั้งสุเราเลยทีนี้ถีบไปปั๊บอิหม่ามก็เอาไม่เข้าท่าแล้วแกรู้ว่าสถานการณ์เอาไม่อยู่แกโดดออกนอกสุเราเลยแต่ลืมไปว่าสุเราเนี่ยมันทำจากอะไรกระด้งมันก็ติดคอแกยิ่งตกใจวิ่งไปทั้งกระด้งมะมุมเงยหัวขึ้นมาโอ้ท่าต่อไปนี่เหนื่อยเว้ยเอากระด้งใส่หัวเลยวิ่งตามตัวอิหม่ามเป็นแถวเลยทีนี้เหลือคนสุดท้ายคนสุดท้ายเนี่ยพี่น้องแกขึ้นมากระด้งหมดแล้วโอ้โหกูเหนื่อยกว่าเพื่อนเลยต้องวิ่งกลับไปบ้านวิ่งกลับไปบ้านน่ะไอ้ซอเอากระด้งมาอิหม่ามไปไกลแล้วได้กระด้งเสร็จพับเสียบคอวิ่งตามตัวอิหม่ามเลยปรากฏวิ่งกันเป็นแถวเลยเนี่ยพี่น้องผมนะบอกกับพี่น้องตั้งแต่ทีแรกอาจจะรู้สึกบางคนรู้สึกในใจอาจารย์เอาเรื่องตลกอะไรมาเล่าพี่น้องพิมพ์เข้าไปใน YouTube เลยพิมพ์คำว่า
ลายัสตตีอุไอยักรอสูรตัลฟาติฮะนะครับหรือพิมพ์ประโยคนี้ก็ได้ลายาริฟูนมุฮัมมัดพี่น้องรู้ไหมสองประโยคนี้แปลว่าอะไรประโยคที่หนึ่งแปลว่าประชาชนที่ไม่สามารถอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์ได้ประโยคที่สองหมู่ชนที่ไม่รู้จักท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ใน YouTube พี่น้องที่ผมเล่านี่เป็นแค่เรื่องเล่าแต่ที่ผมบอกกับพี่น้องให้เสิร์ชเนี่ยอยู่ใน YouTube เลยหมู่บ้านของมุสลิมพี่น้องพูดภาษาอาหรับแต่เอาไมค์ไปจ่อปากเนี่ยนักข่าวเนี่ยเอาไมค์ไปจ่อปากถามว่ามุฮัมมัดคือใครเขาตอบว่าใครรู้ไหมอีซาเหรอมูซาเหรอบางคนบอกฉันไม่รู้ใครล่ะพี่น้องลองเข้าไปดูแล้วจะเห็นนี่คือความอัปยศของแท้บนดุนยานี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่สนใจศาสนาพี่น้องรอคอยนะครับสถานการณ์ที่ผมเล่าแล้วพี่น้องขำมันจะเกิดขึ้นในบ้านของเรารอคอยเลยแล้วเหตุการณ์พี่น้องผมเชื่อนะครับลองทั้งหมดนี้นะครับกลับไปบ้านเราลองถามลูกเราสิมุฮัมมัดคือใครลองถามประโยคนี้กับลูกเราที่เรียนปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นมหาอะไรทั้งหลายเนี่ยถามเขาสิมุฮัมมัดคือใครเกิดเมื่อไรตายเมื่อไรนี่คนคนนี้เป็นบุคคลที่เราต้องถือปฏิบัติตามใช่ไหมในชีวิตเราแต่เพียงแค่ปีเกิดปีตายวันเกิดวันตายพ่อแม่ของเขายังไม่รู้เลยรับวะฮีที่เราบอกเป็นวะฮีที่เราจะต้องอ่านผู้ชายคนนี้รับมาเมื่ออายุเท่าไหร่ตอบไม่ได้ลองถามตัวเรานี่หรือเปล่าวะมาคอละตุนจินนวันอินซะอิลลาลียะบูดุนมาตรฐานชีวิตของเราพี่น้องจะกลับคืนสู่อัลลอฮ์ไม่รู้จักนบีไม่อายเลยวันที่เราจะไปกินน้ำในบ่อน้ำเกาซัดนบีบอกอุมมะตีมานี่ประชาชาติของฉันมานี่เราก้าวเดินไปจะไปกินน้ำในบ่อน้ำเกาซัดที่เป็นมุอ์ญิซะห์ที่อัลลอฮ์ให้กับนบีมุฮัมมัดพี่น้องเอาสถานะอะไรไปกินเพราะไม่รู้จักสักคนหนึ่งไม่รู้จักสักอย่างหนึ่งในชีวิตของนบีมุฮัมมัดแล้วจะไปแสดงตนว่าเราเป็นอุมมะของนบีได้ยังไงนะครับอ้าวหมู่บ้านคนโง่จบแล้วนะตกลงอิคลาสเนี่ยไม่ได้จบเรื่องแล้วผมดูนะอ้าวข้อที่หนึ่งบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ให้ดูมาตรฐานสี่อย่างข้อที่หนึ่งเวลาทำต่อหน้าคนเนี่ยพี่น้องทำต่อหน้าคนดูละหมาดตะเราะวีห์สมมติเราเป็นคนนำละหมาดตะเราะวีห์อันนี้ไม่ได้ว่าต่ออิหม่ามนะว่าทุกคนบอกทุกคนที่จะนำละหมาดตะเราะวีห์ผมเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้เดี๋ยวผมจะบอกว่าทำไมนะครับใครที่จะนำละหมาดตะเราะวีห์ไหนที่สวนภูนี่ใครเสียงดีสุดนะยกมือให้ดูหน่อยที่มีไหมไม่มีเลยอ๋อโลอะไรนะอ๋อไม่ได้มาไปอย่างนั้นแหละคนอาลิมนะปรากฏว่าพี่น้องเวลานำละหมาดเนี่ยเวลาเรานำละหมาดอ่านเพาะได้อ่านยาวได้ไม่ใช่ปัญหาผมเนี่ยเคยเจอกับตัวเองนะละหมาดตะเราะวีห์เนี่ยสมัยก่อนช่วงพักปิดเทอมที่อัซฮัรเรากลับมาบ้านเขามีคนเชิญพ่อนุ่มเดี๋ยวมานำละหมาดตะเราะวีห์หน่อยดีใจมากจะได้นำละหมาดตะเราะวีห์อิหม่ามซูเดสเราทำงานเดียวกับอิหม่ามซูเดสน่ะอิหม่ามซูเดสก็นำละหมาดตะเราะวีห์เราก็มีคนเชิญไปนำละหมาดตะเราะวีห์โอ้ยอย่างแจ๋วเชื่อไหมพี่น้องทั้งวันเลยผมทวนกุรอานทั้งวันเลยเวลาอิหม่ามเขาละหมาดอีชะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอ้าวพ่อนุ่มเชิญขึ้นเลยเรา พี่น้องเตรียมตัวนะเดี๋ยวจะละหมาดตะเราะวีห์แล้วโหเป็นความภาคภูมิใจมากเอาละอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนอัรเราะห์มานิรเราะฮีมมาลิกยอมมิดดีนนึกในใจโอ้โหสุเดชกับสุเดชเลยวะนะไม่มีใครชมตัวเองวะลาวะลอดอลีนจบปุ๊บอายะห์เบสิกเลยที่ต้องขึ้นก็คืออะลิฟลามมีมใช่ไหมตะเราะวีห์วันแรกเขาต้องเปิดที่อะลิฟลามมีมกัน
อัลิฟลามมีมซาลิกัลกิตาบุลารอยบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกีนโอ้โหสุเดชกับสุเดชทว่าชมตัวเองไม่มีใครชมหรอกปั๊บอ่านไปจนกระทั่งจบหน้าที่หนึ่งพี่น้องรู้ไหมอะไรเกิดขึ้นจำเอาไว้เลยนะครับตาระแวนี้ผมมาที่นี่แล้วบอกกับพี่น้องอย่าทำแบบนี้นะอิหม่ามอ่านอยู่ฟีกุลูบิฮิมมารดูฟะซาดะฮุมุลมารดาไอ้คนแถวนี้มันเป็นโรคอะไรกันวะเชื่อไหมพี่น้องไม่ใช่คนเดียวนะทั้งสุเราอะเดี๋ยวแอมตรงนั้นแอมตรงนี้แอมตรงนั้นเพราะอะไรรู้ไหมผมได้คำตอบละมาเสร็จเรียบร้อยให้สลามกำลังจะกลับมีโต๊ะคนหนึ่งเดินมาพนุมมานี่หน่อยไอเรานึกในใจไม่500กับ1,000หรือวะอ่านดีขนาดนี้พนี่เลยมานี่เลยเนี่ยโต๊ะรู้เลยเนี่ยพนุมเคยมาเป็นอิหม่ามครั้งแรกใช่ไหมเนี่ยโอ้ใช่จัดโต๊ะเนี่ยจำเอาไว้นะพนุมนะโต๊ะสอนให้เป็นความรู้เลยถ้าพนุมนำละมาได้ยินเสียงเอ็มเมื่อไรเนี่ยพนุมต้องลงเลยต้องลงสุญูดเลยแสดงว่ารอกอัตเนี่ยเขาให้พอละเชื่อไหมอีไม่อยากจะเรียกอีโต๊ะเลยนะโต๊ะเนี่ยบอกกับผมแบบนี้ใช่ไหมผมปฏิญาณเลยตั้งแต่วันนั้นผมจะไม่เป็นอิหม่ามตะเราะวีห์ที่ไหนอีกเลยตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์เต็มที่มากสุดคือแค่อิหม่ามอิชาจบอิชากับใครจะเอาก็เอาแล้วทำไมงั้นกลับไปละหมาดตะเราะวีห์ที่บ้านผมไม่เอาแล้วเข็ดนะพี่ต้องจำให้ขึ้นใจนะครับคนเป็นอิหม่ามตะเราะวีห์นี่นะระแวงสุดแล้วเพราะต้องอ่านยาวกว่าปกติที่ตัวเองเคยอ่านและระวังอยู่จะผิดหรือเปล่าจะผิดหรือเปล่าอายะห์ต่อไปจะรันขึ้นมาถูกหรือเปล่าแล้วก็อยู่อย่างนี้เอ็มอย่างเงี้ยไม่เป็นอิหม่ามไม่รู้หรอกผมเลยตัดสินใจเลยเอาแหละผมไม่เป็นอิหม่ามก็ได้ต่อแต่นี้และอย่าให้ผมเจออีโต๊ะนี้อีกนะตั้งแต่นั้นผมก็พยายามไปสุเราะห์เนี่ยไม่เคยเจอแกอีกเลยตายไปแล้วมึงนะอัลลอฮ์เนี่ยผมบอกนะพี่น้องเพราะเดี๋ยวรุ่นต่อไปก็จะมีคนเป็นอิหม่ามพวกฮาฟิซเนี่ยในรุ่นต่อๆไปขึ้นมานะครับเวลาถ้าเขาเจออย่างที่ผมเจอพี่น้องคนอื่นทำไม่เป็นไรอย่าเราอย่าทำทีนี้ปัญหาอาจารย์โอ้โหแล้วถ้าฉันยืนไม่ไหวอ่ะอิหม่ามเขาฮาฟิซเล่นเป็นยุดๆคืนนึงอ่ะฉันยืนไม่ไหวอาจารย์จะทำยังไงผมบอกกับพี่น้องยืนอีกแล้วไม่อ๋อขยับอ่ะไม่นั่งก็ได้อ่ะไม่ต้องขยับแล้วขอมาอัพนะสมมุติว่าเรากำลังยืนอยู่ปรากฏว่ายืนไม่ไหวแล้วขาเนี่ยมันสั่นแล้วนะกีนะปรากฏว่าถ้าเจอสถานการณ์นี้ทำยังไงนั่งเลยนั่งเลยลงไปนั่งในซอฟที่เรากำลังยืนอยู่นั่นแหละครับลดตัวลงไปนั่งไม่ต้องตักบีทและไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นไม่ใช่เวลาเราจะลงอัลลอฮุอักบัรพักเดี๋ยวมันลงตามกันเป็นแถวเลยลงเฉยๆลงไปนั่งแล้วก็ฟังอิหม่ามอ่านต่อไปนะครับแล้วอย่าพูดอะไรนะโอ้ยนานขนาดนี้กูไม่ไหวแล้วว่ะไอ้ข้างๆบอกเดี๋ยวกูตามห้ามพูดอะไรนะครับลงไปเฉยๆแล้วถ้าเราไหวปรากฏว่าเราไหวแล้วอะไรแล้วตะคิวมันหายแล้วขึ้นมาใหม่นะครับนี่คือวิธีแต่สุดท้ายไปทำแบบเนี้ยผมบอกให้ผลเสียทำให้ผมคนหนึ่งเลิกเลยผมประกาศเลยผมไม่เอาแล้วอิหม่ามตะเราะวีห์เนี่ยเข็ดนะพี่น้องบางคนบอกอาจารย์อะไรกันนักกันหนาพี่น้องเคยเจองูกัดไหมเคยเจอแมวกัดไหมนั่นแหละบางทีกัดเง็บเดียวแต่เรากลัวมันยันตายเลยเรามันอธิบายไม่ได้หรอกว่ามันเป็นอะไรทุกวันเนี่ยขนาดผมละหมาดปกตินะใครไอเนี่ยนะเฮ้ยเรายังระแวงเลยอาการหนักนะครับอาการหนักโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายๆทีนี้เวลาเราทำต่อหน้าคนอื่นเนี่ยพี่น้องให้ดูซิว่าทำต่อหน้าคนอื่นที่มีคนตามเราทำอิบาดะห์แบบเนี้ยแบบไหนอ้าวเช่นละหมาดเนี่ยพี่น้องเวลามีเรานำละหมาดคนอื่นอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนเวลาเลือกซูเราะห์วะบัชชิริลลซีนอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตเลือกได้ซูเราะห์ยาวได้ไม่ใช่ปัญหาอ่านยาวเท่าไหร่ก็ได้เพราะเป็นกุรอานไม่มีปัญหา
แต่ไปดูข้อที่สองเวลาเราทำลับหลังคนอื่นหรือไม่มีใครเห็นละหมาดเหมือนกันเนี่ยตอนที่ไม่มีใครเห็นเลือกซูเราะห์ที่ใช้ในการอ่านเลือกว่าบัชรินหรือเปล่าเวลาละหมาดอยู่ที่บ้านอัลลอฮุอักบัรอัลฮัมดุลิลลาฮิอัลมินอรรมานิรเราะฮีมันกอมิดินยะกะตัมดุบิยะกะนัสตัยนินนะซิราตัลมุตตะกีมซิราตัลลดีนอันอัมตะอะลัยฮิมวะลิมะดูบิลิมะดอลีนอามีนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอินนะตะนะกะกาวซัลฟะซอลลิร็อบบิกะวันฮัดอินนะชานีอะกะวันอับตัดอัลลอฮุอักบัรเนี่ยเอ้ยอาจารย์ใครจะไปอ่านลวกขนาดอาจารย์ไม่ต้องลวกขนาดผมหรอกนะเอาแค่เลือกซูเราะห์เนี่ยพี่น้องทำไมเลือกอินนาตอนที่ไม่มีใครเห็นแล้วเลือกว่าบัชริลลดีนอามะนูตอนที่นำละหมาดคนอื่นเพราะอะไรตอบให้ได้พี่น้องถ้าไม่ได้คำตอบนี้อิบาดะห์ของเราไม่บริสุทธิ์ใจเพื่ออัลลอฮ์แน่นอนเพราะเราหวังว่าไอ้ที่เราอ่านยาวที่เราอ่านดีแม้แต่จะมีคนนึกอยู่ในใจหูยยีสุไลมานนี่อ่านเพราะว่าแค่นี้แหละอิบาดะห์เราถูกเฉือนแล้วเพียงแค่นี้แหละพี่น้องบริสุทธิ์ใจของเราที่เป็นเงื่อนไขต่อการตอบรับอามันจะถูกเฉือนออกไปแล้วข้อที่สามเวลามีคนชมมีพลังหรือเปล่าเวลามีคนชมอัลลอฮ์วะยีทำไมบวชไม่ขาดเลยล่ะแข็งจริงๆละมาบวชสุนัตก็ไม่ขาดตะระแวะนี่เห็นมาทุกคืนอัลลอฮ์พวกมึงเนี่ยยังอีกไกลจะได้อย่างกูเนี่ยตะระแวะนี่กูไม่ขาดตั้งแต่อายุ7ขวบยาวเลยเวลามีคนชมเสริมเข้าไปอีกพี่น้องใครที่ทำแบบนี้นะนี่แหละอิบาดะห์ของเราจะถูกตัดออกไปแล้วความบริสุทธิ์ใจทั้งที่ตั้งใจทำดีทั้งหมดเลยอย่าไม่อยากให้ผิดพลาดอะไรแต่เวลามีคนชมปั๊บเสียหายแล้วอิบาดะห์ของเราและรายการที่4พี่น้องเวลามีคนตำหนิเวลามีคนตำหนิหรือพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีเสียใจแล้วก็เลิกทำใครที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดที่นี่เนี่ยนายยกมือที่ใครเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงจัดที่บรรยายเนี่ยฮะไม่มาเอามาโอ้นึกว่าอาจารย์ฉันจัดให้แต่ฉันไม่ไปฟังหรอกนะใครที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดพี่น้องเตรียมเอาไว้เลยนะคนเนี่ยเตรียมใจเอาไว้เลยท่านจะถูกตำหนิเตรียมใจไว้เลยเอ้ยอาจารย์ทำไมอาจารย์พูดอย่างนี้พี่น้องไปดูนบีทำงานศาสนาเป็นยังไงเตรียมใจไว้เลยใครที่ทำเพื่ออัลลอฮ์จริงๆนะครับเนียดบริสุทธิ์เพื่ออัลลอฮ์เลยท่านต้องเตรียมใจเอาไว้อย่างหนึ่งจะถูกอัลลอฮ์ถามถึงความมั่นใจเพราะถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราถูกตำหนินบีไปต่ออีฟเป็นยังไงไปด้วยความมั่นใจเต็มร้อยเพื่ออัลลอฮ์เต็มร้อยสุดท้ายไปถึงต่ออิบคนต่ออิบคว่างหัวแตกเลยเนี่ยเราจัดบรรยายเวลาคนมาฟังโหยดูแหมทำเป็นจัดบรรยายเว้ยกูอยากจะอ้วกคำพวกเนี่ยเข้าสู่หูเราพี่น้องเราท้อใจไหมถ้าท้อใจแสดงว่าไม่ได้ทำไปเพื่ออัลลอฮ์ 100% ต้องสู้ขนาดนี้พี่น้องแม้แต่คนตำหนิก็ต้องสู้นะครับต้องยืนหยัดเพราะสิ่งที่เราทำเราตั้งอยู่บนมาตรฐานของอัลอิคลาสคำเดียวดังนั้นเอามาตรวัด4อย่างนี้1ต่อหน้าคนอื่นทำแบบไหนรับหลังคนอื่นเป็นยังไงคนชมแล้วมีกำลังใจขนาดไหนและถูกตำหนิเสียเป้าหมายและจุดยืนหรือเปล่าถ้าพี่น้องอยู่ครบเลยเวลาต่อหน้าคนอื่นทำดีเวลารับหลังคนอัลลอฮ์ทำแย่เวลาคนชมฮึกเหิมเวลาคนตำหนิเลิกนี่แหละเข้าข่ายทั้ง4รายการที่อุลามะบอกระวังนะทำแบบนี้อัลลอฮ์ไม่เรียกว่าบริสุทธิ์ใจนะครับพอจะเข้าใจไหมจ๊ะพอจะเข้าใจนะอ้าว เดี๋ยวขอกินชาอีกสักเที่ยวหนึ่งนะฮัลโหลดีใจมากเลยนะผมเนี่ยนะมาทีแรกเอารถไปจอดอยู่ตรงนู้นเดินเข้ามานี่ไหนล่ะคนที่พาผมเข้ามาเนี่ยไปไหนล่ะโอ้ยหายหมดเลยคนที่พาผมมาเขาบอกว่าอาจารย์ไปดูที่บรรยายก่อนไหมผมก็ชะเง้อมาอ๋อล้อไม่มีสักคนนึงเลยอ๋อมีอยู่คนนึงเมื่อกี้คนเดียวผมก็นึกอยู่ในใจตายแล้วงานนั่งคุยกับอาจารย์ทัชพลมาตลอดทางนะว่าอ๋อล้อผมไม่เคยมาที่นี่แล้วร้อนขนาดเนี้ยนะมีเราสองคนละมึง
ร้อนมากเลยผมนั่งมาในแอร์นะยังร้อนวับวับวับเลยนะนึกในใจว่าหลอจะมีคนเร่อยิ่งมาถึงปั๊บมีอยู่คนเดียวเดินอยู่ตายแล้วชัดแล้วแต่สุดท้ายโอ้หลออัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้มีรอกินไอ้ขนมบดินอะไรกันต่อไหมเนี่ยมีเพราะว่าสวนพูนี่เขาดังขนมบดินใช่ไหมอาจารย์ไอ้ฟังอาจารย์นะฉันเกิดอย่างนั้นอย่างนั้นแหละรอขนมบดินแจกตอนเลิกนะฮะนะอ้าวดังนั้นว่าในเรื่องของความบริสุทธิ์ใจนะครับว่าความบริสุทธิ์ใจเอาหัวข้อเนี่ยพี่น้องเพราะมันจะเป็นหัวข้อที่ใช้ในการขับเคลื่อนอิบาดะห์ของเราเราจะได้ไม่หลงกับดุนยาจนลืมมาตรฐานของการเป็นคนดีในอาคิเราะห์และอีกอันนึงพี่น้องที่ผมบอกกับพี่น้องนะครับก่อนจะเข้าบวชนี้ในหะดีษของนบีบอกให้ระวังเนี่ยนะครับความประพฤติ4รายการนะครับ4รายการ1ใน4รายการก็คืออุกูกุนวาลีใดลูกที่เนรคุณต่อพ่อแม่ผมพูดให้ฟังไปนิดนึงแล้วดังนั้นใครที่พ่อแม่เราไม่สบายใจเราอยู่นะครับก่อนจะเข้ารอมฎอนรีบไปทำให้เขาสบายใจซะง่ายที่สุดที่ทำให้พ่อแม่สบายใจถามเลยพี่น้องป๋าฉันเป็นลูกแบบนี้พอใจฉันไหมนะครับพอใจฉันไหมนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมอยากจะได้เอามาบอกกับพี่น้องนะครับแล้วก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับเราคงจะได้มีโอกาสได้มาเจอกันนะครับในครั้งต่อไปนะครับก็ขอเอาไว้เท่านี้นะครับได้นะ นะครับก็ขอดุอาจากอัลลอฮ์นะพี่น้องนะให้การมีชีวิตอยู่ของเราที่เหลือให้ได้มีโอกาสเข้าสู่เดือนรอมฎอนและมีชีวิตอยู่ในเดือนรอมฎอนในฐานะบ่าวที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์และออกนอกเดือนรอมฎอนในฐานะบ่าวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงให้อภัยอามีนยาร็อบบันอาลามีนบิเราะห์มะติกะยาอัรฮัมัรรอฮีมีนซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์